วัสดีจ้าฮิดีต้อนรับเข้าสู่นอนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์เรื่อง Money Heist นะครับผมเป็นซีซั่น5พาร์ท2คือเป็นบทสรุปจบแล้วซีรีส์ Money Heist สาเหตุที่ผมชอบเนี่ยผมชอบจังหวะบิ้วอัพมันตอนแรกอ่ะผมไม่ได้โฟกัสว่าอยากจะดูด้วยแต่มันเป็นซีรีส์ที่ต้องยอมรับนะว่าช่วงนึงแม่งดังจริงพอซีรีส์ตัวนี้ออกปั๊บทุกคนแม่งแชร์พูดถึงแชร์พูดถึงจะว่าไปแล้วซีรีส์ Money Heist เนี่ยทุกครั้งเลยนะที่ออกซีซั่นใหม่เนี่ยมันจะมีการแชร์เป็นไวรัลเกิดขึ้นอันเนี้ยมันก็คือเป็นซีซั่นจบแล้วผมมองว่าซีซั่น5พาร์ท2เนี่ยจบมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนเครื่องบินที่บินสุดอย่างสวยงามนะแล้วจังหวะแลนดิ้งส่งจบเนี่ยคือแลนดิ้งนิ่มๆเบาๆอาจจะมีวนเวอร์เพอร์เจอร์บ้างเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันนี่ไฮมันจะมีจังหวะนึงที่ผมพูดอยู่ตลอดก็คือมันจะมีจังหวะแบบมึงปล้นกันอยู่นะมึงก็งงเงี้ยงูงิ้งเข้าใจป่ะบางทีแบบกำลังปล้นจังหวะหน้าสิวหน้าขวานมึงนั่งจุ๋งจี๋กระดูกระดีบางทีมึงก็จุกจิกจีบกันร้องไห้บางทีแม่งดราม่าเป็นยกใหญ่มึงกำลังจะโดนยิงอยู่ตรงนั้นแหละมึงนั่งร้องไห้ดราม่ากันแต่ว่าผมมองว่าผมสามารถที่จะรับอะไรแบบนี้ได้เพราะว่ามันนี่ไฮท์เนี่ยมันมีส่วนนึงที่ดีจนกรบไอ้ส่วนนี้ก็คือจังหวะบิวอัพต้องยอมรับว่ามันนี่ไฮท์เขาบิวอัพในแบบที่กูไม่สนหนังกูจะบิวแบบนี้ไม่ว่ามันจะเป็นหนทางที่จะมีคนชอบหรือไม่ชอบมากน้อยแค่ไหนกูไม่สนกูบิวถึงเวลาหลายๆช่วงของ Money Heist มันจะมีจังหวะสโลว์ที่ผมมองว่าเป็นจังหวะที่สวยงามไม่ใช่ภาพสวยงามหมายถึงอยู่ในจังหวะที่มันพอเหมาะพอเจาะและสวยงามคำว่าสวยงามของผมในที่นี้มันหมายถึงจังหวะที่มันใช่ด้วยโดนถล่มโดนป้นจังหวะหน้าสิวหน้าขวานกำลังจะตายหรือกำลังจะรอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบสโลว์ปุ๊บแล้วซีรีส์เรื่องนี้เอาจริงๆใช้เพลงเยอะจะสังเกตว่านอนหนังจะชอบพูดบ่อยๆว่าเฮ้ยการใช้เพลงดนตรีถ้ามันประโคมโหมโรงมากเกินไปอ่ะมันก็จะทำให้ดูไม่พีคคุณลองนึกภาพว่าหนังหลายๆเรื่องหรือซีรีส์หลายๆเรื่องพอใช้เพลงเยอะหรือดนตรีประกอบเยอะๆที่มันโหมโรงมากเกินไปอ่ะมันจะดูเหมือนเพลงเนี่ยมันล้นเกินหนังออกไปพอเพลงมันล้นเกินหนังมันส่งผลให้ช่วงจังหวะที่มันควรจะพีคมันไม่พีคอีกแล้วเหมือนกราฟอารมณ์ของคนดูที่เขาพยายามดันให้มันสุดอยู่ตลอดพอถึงเวลาช่วงพีคปั๊บมันก็สุดตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเสมอตัวตรงเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่หนังหลายๆเรื่องจะตกม้าตายแล้วก็พลาดแต่ว่า Money Heist ผมมองว่าไม่พลาดผมโอเคด้วยมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะบิ้วบ่อยแต่มันจะมีไอ้ช่วงที่นั่งเวิร์กันดูแบบงงแงงที่ผมพูดมางงแงงเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวชอบกันมันจะเป็นเรื่องปกติเว้ยถ้ามันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้หรือหนังรอมคอมที่เราดูกันปกติแต่นี่คือมึงอยู่ในสถานการณ์การปล้นบางทีตัวประกันงอนโจรมึงเป็นตัวประกันนะมึงงอนโจรเหรอมันจะดูแถยัดยัดเรื่องราวตรงนี้เข้าไปนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพอเราดูมันนี่ไฮส์ไปสักพักอ่ะเราจะรู้สึกอยากเห็นซีนตื่นเต้นไม่รู้ใครเป็นมั่งทุกครั้งเลยที่หนังมันเขาเรียกผ่อนหนังมันผ่อนอารมณ์ไปเล่าพวกโมเมนต์พวกเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะบิ้วอีกวะเมื่อไหร่จะบิ้วอีกวะมันเลยกลายเป็นจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาที่ผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของมันนี่ไฮส์แล้วมันนี่ไฮส์ซีซั่น5พาร์ท2จะเป็นซีซั่นสุดท้ายถูกไหมมันสรุปจบเนาะเรื่องราวมันจะมีต่อไหมในส่วนของ Money Heist เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันได้กำไรแล้วเขาคิดว่าเขาอยากทำต่อก็คงทำหรือมั้งแต่ว่าที่แน่ๆแล้วเนี่ยจบจากซีซั่น5พาร์ท2ครั้งนี้มันจะเป็นการเล่าพรีโคลเนาะย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดซีซั่น1คือย้อนเรื่องราวของเบอร์ลินเอาจริงๆเบอร์ลินน่ะแม่งตายไปตั้งแต่แรกๆนู่นปัจจุบันเนี่ยซีซั่นสุดท้ายช่วงสุดท้ายยังอยู่เลยเนโรบีตายทีหลังแม่งยังหายไปแล้วเลยไอ้เหี้ยนั่นน้อยใจป่ะล่ะให้กบภาคแยกเป็นของตัวเองให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเอาจริงนะถ้าพูดถึงจังหวะการตายนะถ้าไม่นับโตเกียวนะผมว่าเนโรบีอ่ะเขาบิ้วจังหวะการตายผมชอบมากกว่าตอนเบอร์ลินอีกของตอนเนโรบีเนี่ยความคิดตีในหัวมากไอ้เหี้ยจะตายไม่ตายวะมีกลิ่นว่าจะตายเหมือนกันแต่ตัวละครก็สำคัญนะมึงจะฆ่ามันเลยเหรอเฮ้ยมันยังไงวะคือมันตีในหัวมากอ่ะสักพักเขาคิวเลยเว้ยผมเลยรู้สึกว่าจังหวะที่เนโรบีตายอ่ะ
เออช็อกชิเป๋งแต่ว่าก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าตัวเบอร์ลินเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สำคัญกว่าคือมันอยู่ในโพสิชันที่เป็นเหมือนหัวหน้าทีมในการปล้นครั้งแรกนู้นถูกไหมเออแล้วมันก็เป็นตัวละครที่อยู่ในจุดยืนที่สำคัญกว่ามันเลยมีเรื่องราวของตัวเองมากกว่าโอ้โหมากแค่ไหนไอ้เหี้ยแม่งซีซั่นสุดท้ายช่วงสุดท้ายนี่ยังมีอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็แยกเออแยกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับแต่ส่วนตัวถามผมว่าตื่นเต้นไหมเนี่ยผมไม่ตื่นเต้นกับตัวเบอร์ลินเท่าไหร่เว้ยคือหนังมันนี่ไฮส์เนี่ยผมไม่ได้ชอบถึงขั้นแบบอยากจะเห็นเรื่องราวของคนนั้นเป็นคนๆไปเออมันไม่ได้ขนาดนั้นเราชอบในองค์รวมมากกว่าเราชอบตัวละครบางตัวก็เพราะว่ามันอยู่ในทีมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเหี้ยผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นหรือว้าวกับมันมากผมว้าวกับนี่มากกว่าถ้ามันนี่ไฮเนี่ยผมว้าวกับการที่เกาหลีซื้อลิขสิทธิ์ไปทำของตัวเองมากกว่าอันนี้ผมว้าวกว่ามันนี่ไฮก็ถือว่าบิวออกมาได้แบบโอ้โหถึงพริกถึงขิงน่าดูนะแต่ผมกำลังจินตนาการตอนนี้ว่าไอ้เหี้ยหนังปล้นแล้วมีบิวอัพคือมันมีส่วนของดราม่าที่เข้มข้นมากนะเขาขยี้ตรงนี้หนักมากแล้วพอไปอยู่ในมือของทางฝั่งเกาหลีเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผู้กำกับคนไหนเป็นคนรับโปรเจกต์นี้ไปเนาะเออไปดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเห็นแค่ลิสต์นักแสดงมีตัวละคร2ตัวที่ผมเห็นแวบๆที่เขาพูดกันว่าน่าจะมารับบทเป็นเบอร์ลินกับโปรเฟสเซอร์แล้วแน่ๆคนที่จะมารับบทเป็นเบอร์ลินก็คือปาร์คแฮซูเราเคยเห็นล่าสุดก็สควิดเกมที่ต่อยกับพระเอกตอนจบอันนั้นแหละนะครับปาร์คแฮซูเป็นเบอร์ลินปาร์คแฮซูเป็นเบอร์ลินได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าตอนที่ปาร์คแฮซูเขาเล่นเป็นซังอูใน Squid Game มันก็จะมีลุคนิ่งๆมีเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์แบบขี้โกงขี้โกงหน่อยสุดท้ายเราก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเห็นแก่ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันจะต่างจากเบอร์ลินตรงนั้นแหละแต่ว่าไอ้วิธีการหรือสแวกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็พอเข้าที่เข้าทางนะเออตัวละครเนี้ยถ้าตามข่าวที่ผมหามาแล้วมันเป็นความจริงนะมันก็น่าสนใจทีเดียวกับตัวละครที่จะมาเล่นเป็นโปรเฟสเซอร์คนนี้ก็น่าสนใจครับก็คือยูจีแทยูจีแทเนี่ยผมไม่ได้ติดตามผลงานเขามากเว้ยผมเคยดูผลงานเขาเท่าที่นึกออกตอนนี้เรื่องเดียวก็โอบอยเขารับบทเป็นวูจิลีวูจิลีเป็นไอ้คนเหี้ย เป็นไอ้คนเหี้ยที่สั่งให้พระเอกตัดลิ้นน่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอ้เหี้ยนี่แหละจะมารับบทเป็นโปรเฟสเซอร์เว้ยถ้ายูจีแทเป็นโปรเฟสเซอร์เนี่ยไอ้เหี้ยอยากดูใช่ไหมตอนที่เขาเล่นนะเขาแสดงในโอบอยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่เราสามารถเอามารีเลทเชื่อมโยงกับโปรเฟสเซอร์ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าวูจินแทเล่นเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วมันจะมีโมเมนต์หลุดๆบ้าๆ บ้างบางทีเครียดมากๆก็ทำตัวหลุดๆรั่วๆหน่อยหรือจังหวะโมโหจังหวะหน้าสิวหน้าขวานเออไอ้เหี้ยนี่คาดหวังอันนี้คาดหวังว่าถ้าวูจินแทมาเป็นโปรเฟสเซอร์เนี่ยจะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ดูซีเรียสคือน่าจะเป็นตัวละครที่เห็นเส้นแบ่งในส่วนของคาแรคเตอร์ที่ต่างกันในแต่ละเหตุการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นโปรเฟสเซอร์ของเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนโหมดให้ตัวเองโหมดหนึ่งคือโหมดแห่งความจริงจังในเวลาหน้าสิวหน้าขวานหรือทำงานอีกโหมดหนึ่งเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนพ่อกับอีกโหมดหนึ่งคือเป็นโหมดเอาตัวรอดเข้าใจป่ะเออโปรเฟสเซอร์มันจะมีโหมดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมอะมองว่าเวอร์ชันเนี้ยณตอนเนี้ยนักแสดงเขาก็เล่นได้ดีครับแต่เขาจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันรวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีแต่ว่าเขาคงพยายามทำให้มันอยู่ภายใต้คนคนเดียวกันตัวนักแสดงเขาเลยโฟกัสให้มันดูไม่แยกจากกันมากแต่พอมันมาอยู่ในมือเกาหลีเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเกาหลีชอบทำหนึ่งอย่างก็คือตัวละครเวลาคาแรคเตอร์เปลี่ยนชัดเจนบ้าก็บ้าชัดเจนตลกก็ตลกชัดเจนแล้วมันทำใหหนังเกาหลีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบิ้วโมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะจังหวะหน้าสิวหน้าขวานก็ทำได้ดีตลกคอมเมดี้ก็ทำได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดตรงเนี้ยน่าจับตามองมากว่าถ้ายูจินแทมาเล่นเป็นโปรเฟสเซอร์ใน Money Heist เวอร์ชันเกาหลีเนี่ยตัวโปรเฟสเซอร์ในเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยอาจจะถูกตีความใหม่หรือขยายให้มันชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครโปรเฟสเซอร์เนี่ยช่วงแรกๆเขาเหมือนจะควบคุมตัวเองได้นะแต่ช่วงหลังๆอ่ะพอสถานการณ์มันเริ่มมากขึ้นการปล้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มมีการเสียชีวิตของลูกทีมหรือมีการผิดแผนอย่างนี้ละกันนะครับมันก็จะเริ่มมีการ
ควบคุมสภาพอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ผมว่าตรงเนี้ยของฝั่งเกาหลีเนี่ยน่าจะทำได้ชัดเจนกว่าเมนนี่ไฮต้นฉบับนะตอนนี้เพราะว่าหน้าตอนเนี้ยในซีซั่น5หน้าตอนหลังเป็นการดูเพื่อส่งจบจริงๆอะแม้กระทั่ง5ตอนแรกของซีซั่น5นี้นะผมยังรู้สึกว่าสนุกกว่า5ตอนหลังนี่อีกด้วยซ้ำมันเหมือนกับว่า5ตอนแรกอะแม่งเล่าพีคจำได้ป่ะแล้วมีฝั่งทหารเนาะที่สั่งนักฆ่ามาที่เป็นทหารรับจ้างอะนะโอ้โหส่งมาแล้วแม่งแบบโอ้โหมันมากก็โอ้โหแม่งเข้มข้นมากคือเหมือนกับว่าพอโตเกียวตายไปปั๊บความเข้มข้นของหนังมันก็ตายไปพร้อมโตเกียวในระดับหนึ่งเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยในหนังเรื่องมันนี่ไฮส์เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะตัวละครโปรเฟสเซอร์นะแม้กระทั่งเบอร์ลินเองเบอร์ลินมันจะมีความแบบจอมโจรนิดนึงอ่ะเวลามันทำอะไรมันจะมีมาดตัวละครเนี่ยเหมือนจะคิดอะไรอยู่ข้างในหัวตลอดเวลาแม้กระทั่งจังหวะจวนตัวของเบอร์ลินเรารู้สึกและว่าเบอร์ลินแม่งจวนตัวแต่ตัวละครก็ยังมีมาดบางอย่างที่แบบเหมือนกับว่ากูคุมเกมอยู่กูเป็นแม่ทัพที่คุมเกมอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอจุดแบบเนี้ยผมว่าทางฝั่งเกาหลีน่าจะทำได้ดีจริงๆตัวละครมีอีกเยอะเลยอย่างโตเกียวกับริโอก็น่าจับตามองว่าใครจะมาเล่นโตเกียวกับริโอเพราะว่าตัวละครโตเกียวกับริโอเนี่ยค่อนข้างจะรับบทหนักโดยเฉพาะโตเกียวโตเกียวนี่แม่งแทบจะเหมือนลูกรักเลยมั้งแทบจะเหมือนลูกรักของมันนี่ฮายเลยผมก็ชอบนะตัวละครตัวเนี้ยตอนที่เขาเสียชีวิตไปในภาค5เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหแม่งช็อกชิบหายเนาะไอ้เหี้ยแม่งแบบคนดีของพี่ตายซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบช็อกชิบหายแล้วตัวละครตัวเนี้ยมันผ่านเหตุการณ์สำคัญหมดเลยแล้วเหมือนเป็นตัวแบกของเรื่องในหลายๆสถานการณ์อย่างแบบว่าโดนจับออกไปแล้วมีคนช่วยหนีออกมาได้แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาอีกอะไรเงี้ยมันจะพัวพันกับหลายๆอย่างมากแล้วเป็นตัวละครที่เอาจริงๆสภาวะอารมณ์แม่งแกว่งรุนแรงอีกตัวละครนึงก็คือลีโอนี้จะเข้มข้นน้อยกว่าโตเกียวลงมาหน่อยเพราะว่าตัวละครลีโอเนี่ยสภาวะอารมณ์มันอาจจะไม่แกว่งขนาดนั้นคือมันมีจุดให้จับสังเกตง่ายกว่าโตเกียวก็คือตัวลีโอเนี่ยมันเหมือนอายุยังน้อยกว่าโตเกียวแล้วมันจะมีหลายๆครั้งที่เราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยไอเด็กคนเนี้ยมันเหมือนจนตรอกบางครั้งก็จะมีสภาวะจิตใจที่หลุดไปเลยอย่างตอนที่เสียโตเกียวไปปั๊บมันก็หลุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอจุดพวกเนี้ยน่าสนใจมากคือมันนี่ไฮส์เนี่ยต้องพูดกันตามตรงเราไม่ได้ไปดูแค่ไอ้จอมโจรพวกนี้แม่งปล้นเงินกันอย่างเดียวนะเราไปดูสภาวะจิตใจของตัวละครที่ถูกสถานการณ์บีบแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยพอพูดจุดเนี้ยแล้วแม่งมันดูเข้าตีนเกาหลีใช่มั้ยหายไม่แปลกจริงๆไม่แปลกเลยที่เกาหลีแม่งขอซื้อผมว่าเกาหลีแม่งก็น่าจะเห็นแหละขนาดเราเนี่ยแม่งไม่ใช่เกาหลีเราดูยังรู้สึกเลยว่าถ้าไปอยู่ในเกาหลีเนี่ยโอ้โหแม่งจุดเนี้ยเกาหลีเห็นแล้วแม่งปาดน้ำลายแน่นอนอะคือแบบเข้าตีนอะไรเงี้ยผมมองว่าแม่งจุดเนี้ยไอ้สภาวะจิตใจที่เปลี่ยนไปสถานการณ์กดดันบางคนก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างแบบตัวละครเดนเวอร์ตัวละครตัวเนี้ยจริงๆเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เนี่ยลองจากโตเกียวก็เดนเวอร์นี่แหละเดนเวอร์นี่ก็เป็นตัวละครที่สภาวะจิตใจแกว่งเหมือนกันคือทุกครั้งที่เกิดการกดดันทุกครั้งที่เกิดสภาวะที่หน้าสิวหน้าขวานไรซึ่งทางออกต้องแบบเครียดนะโดนกดดันเครียดเอาละเดนเวอร์แม่งจะหลุดแม่งอารมณ์จะอะไรคือไม่ใช่ว่านักแสดงกลุ่มที่เล่นเรื่องออริจินอลนี้ไม่ดีแต่ผมแค่แบบว่าถ้ามันเป็นเกาหลีและเป็น acting ในบรรทัดฐานของเกาหลีนะแล้วเป็นการผูกเรื่องวางเรื่องที่ไอ้เหี้ยหนังเกาหลีเนี่ยทำอะไรแบบนี้แม่งอยู่แล้วนะแล้วผมก็มีความจินตนาการตอนนี้แม่งก็เลยหวังเลยว่าไอ้เหี้ยกูไม่สนแล้วไอ้ภาคแยกเบอร์ลินส้นตีนอะไรนั่นแหละกูไม่สนแล้วกูอยากดูเกาหลีจริงๆอยากดูมันนี่ไฮส์เวอร์ชันเกาหลีมากเพราะฉะนั้นผมรอดูมันนี่ไฮส์เวอร์ชันเกาหลีมากพูดเลยนี่คาดหวังที่หายแล้วก็อีกอย่างนึงนะถ้าใครยังไม่ได้เริ่มดูนะมันนี่ไฮส์ซีซั่น5ยังมีไหมใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูซีซั่น5แต่ถ้าใครยังไม่ได้เริ่มดูซีซั่น5เนี่ยมันสปอยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถือว่าทุกคนยังไม่ได้ดูซีซั่น5พาร์ท2แล้วกันอาจจะมีบ้างนะครับผมซีซั่น5พาร์ท2เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ตอนถูกไหมตอนละประมาณ40นาทีมันนานเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการเครื่องดื่มเย็นๆไว้กินระหว่างดูมันนี่ให้5ตอนสุดท้ายแบบเย็นตลอดเลยนะนี่เลยเฟล็ด
เบื่อไหมกับการจะดื่มน้ำเย็นๆแต่น้ำแข็งก็ดันมาละลายทำให้ทุกอย่างนั้นจืดจางปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยเฟลตแก้วที่เกิดมาเพื่อทำให้น้ำของคุณนั้นเย็นแต่ไม่เสียรสชาติด้วยเฟลตสติ๊กที่เย็นจับจิตจับใจเฟลตเอาจริงๆในซีซั่น5พาร์ท2เนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบโม้ๆนิดนึงนะแบบเหมือนเรามาดูศาสตราจารย์โม้นิดนึงอ่ะแบบเก่งแล้วเก่งอีกเก่งแล้วเก่งอีกเก่ง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 ไปอีกเก่งไปอีกเก่งไปอีกเก่งไปอีกแต่สุดท้ายเขาบิ้วมันเออเราเลยรู้สึกโอเคตรงนั้นไอ้ความเว่อร์เว่อร์โม้โม้ของศาสตราจารย์หน่อยมันก็ดูเว่อร์เว่อร์ล้นๆไปกับการบิ้วอัพตรงนั้นได้มันเลยสอดคล้องกันไงผมก็เลยมองว่าอ่ะโอเคแต่สุดท้ายถ้าถามว่าเนื้อเรื่องดีไหมผมก็ให้ว่าภาพรวมอยู่ในขั้นที่ดีอยู่ในขั้นที่ดีครับส่วนการแสดงผมไม่ติดอะไรถึงแม้ว่าผมจะพูดไปว่าผมจะคาดหวังมากนะในการเห็นการแสดงของทางฝั่งเกาหลีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวออริจินอลเขาจะทำออกมาได้ไม่ดีตัวออริจินอลเขาทำออกมาดีนะครับผมแต่แค่ผมมีความรู้สึกว่าพอเขาประกาศว่าจะมีเวอร์ชันเกาหลีความรู้สึกเรามันจดจ่อไปที่เวอร์ชันเกาหลีที่เราจะได้ดูในอนาคตไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงผมไม่ติดอะไรส่วนการตัดต่อบิวอัพมันนี่ไฮท์เป็นซีรีส์ที่เด่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยซีซั่นแรกๆเลยนะครับตัดต่อดีบิวอัพดีจังหวะดีนะครับผ่อนหนักผ่อนเบาบิวทำให้เนื้อเรื่องมันดูสนุกไปอีกหนึ่งระดับด้วยการตัดต่อด้วยซ้ำไปนะหลายๆช่วงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการตัดต่อดีเพราะฉะนั้นคะแนนนะครับผมจะให้รวมๆเลยนะ 8.5 คะแนนครับก็ลองดูนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ Money Heist บ้างนะส่วนตัวผมเนี่ยถ้าพูดภาพรวมๆอ่ะผมรู้สึกชอบนะไม่มีซีซั่นไหนเลยนะที่เรารู้สึกว่าแบบเชี่ยผิดหูผิดตาเหมือนเราดูอย่างPrison Break ก็ได้ Prison Break เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยซีซั่น1โคตรสนุกเลยซีซั่น2สนุกอยู่ซีซั่น3นี่อะไรวะมาซีซั่นหลังๆเนี่ยก็เริ่มแบบเชี่ยมันอะไรวะมันต่างกันเยอะมาก Money Heist ถือว่าควบคุมการเล่าเรื่องและควบคุมมาตรฐานของตัวเองได้ค่อนข้างดีนะเราดู5ซีซั่นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเวทน้ำหนักกันน่ะมันก็จะมีลดหลั่นกันแค่นิดเดียวนะถือว่าอยู่ในดีกีที่เท่าๆกันแต่ถ้าแบบเทียบผมว่าซีซั่น5เนี่ยจะดูกร่อยๆที่สุดเลยแต่ก็พูดไม่ได้อีกเพราะว่าครึ่งแรกโอ้โหแม่งเล่าซะโอ้โหครึ่งแรกก็เล่ามันเล่าดีมากซีซั่น5เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่สร้างมาตรฐานและคงมาตรฐานของตัวเองได้อย่างดี5ซีซั่นเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับผมนี่ผู้สนับสนุนใจดีนะครับในคลิปนี้ก็คือเฟรดนะครับตัวนี้เป็นเฟรดทัมเลอร์นะตัวที่แล้วเป็นเฟรดแคนคูลเลอร์ถูกไหมครับตัวนี้เป็นอีกผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นเฟรดทัมเลอร์มันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับผมคุณสามารถบรรจุน้ำได้เยอะกว่าแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้มันจะมีแท่งก็คือเฟลตสติ๊กเอาเฟลตสติ๊กไปแช่ในช่องฟรีซนะให้เย็นๆมันทำให้เครื่องดื่มคุณนอกจากที่จะเก็บความเย็นได้แล้วเนี่ยมันยังเย็นชื่นใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้วเฟลตไปกดสั่งกันได้ใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ description เลยครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมแก้วเฟลตนะครับแก้วเก็บความเย็นที่เย็นชื่นใจจริงๆครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ของนอนหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยนะครับผมส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมหรือถ้าใครมองไม่เห็นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังแล้วก็ขอบคุณครับผมขอบคุณจริงๆภาพยนตร์นะครับไม่ว่ามันจะดีหรือเหี้ยภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ